แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการชุดที่10นะครับข้อ1การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตอบนะครับอยู่ในมาตรา22นะครับข้อ2องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการศึกษาในระดับใดตอบนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับข้อ3หากต้องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานใดตอบนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับข้อ4พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก้ไขฉบับที่4เกี่ยวกับเรื่องใดตอบนะครับเป็นการแยกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับข้อ5มาตรา24ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542กล่าวถึงเรื่องใดตอบนะครับกล่าวถึงเรื่องกระบวนการเรียนรู้นะครับข้อ6การศึกษาหมายถึงตอบนะครับหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมข้อ7กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามหมายถึงตอบนะครับหมายถึงการถ่ายทอดความรู้การสร้างองค์ความรู้และการสืบสานวัฒนธรรมนะครับข้อ10การศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงตอบนะครับการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษานะครับข้อ9การศึกษาตลอดชีวิตที่ต้องผสมผสานจากการศึกษาใดตอบนะครับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับข้อ10มาตราการศึกษาเป็นสิ่งที่ใช้ในการกำหนดเกี่ยวกับข้อใดตอบนะครับเกี่ยวกับคุณลักษณะมาตรฐานที่ต้องการและคุณภาพที่พึงประสงค์นะครับข้อ11สิ่งใดที่ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการส่งเสริมกำกับดูแลตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพทางการศึกษาตอบนะครับมาตรฐานการศึกษานะครับข้อ12หน่วยงานใดทำหน้าที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกตอบนะครับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าสมศ.นะครับข้อ13ผู้ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนคือตอบนะครับครูนะครับข้อ14บุคลากรทางการศึกษาคือตอบนะครับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศนะครับข้อ15จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคือตอบนะครับเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับข้อ16การประกันคุณภาพภายในต้องดำเนินการโดยตอบนะครับบุคลากรของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลนะครับข้อ17การจัดการศึกษาต้องยึดหลักใดตอบนะครับเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องข้อ18การกระจายอำนาจในการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษากระจายอำนาจไปสู่ข้อใดตอบนะครับกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับข้อ19สิทธิทางการศึกษาในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปีตอบนะครับ12ปีนะครับข้อ20บุคคลใดมีสิทธิและโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษตอบนะครับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้และไม่มีผู้ดูแลหรือได้โอกาสนะครับ